ภาพระทึกนะคะวินาทีที่เกิดแผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีภาพเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเลยและภาพนี้น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวซุ้มประตูหนึ่งพังลงมาเดี๋ยวไปชมภาพนี้กันค่ะนี่นะคะคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับการเผยแพร่โดยตำรวจเนปาลนะคะคือหลังจากแผ่นดินไหวอยู่สักพักนึงค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าซุ้มประตูขนาดใหญ่เนี่ยพังถล่มลงมานะคะเนี่ยขวามือเนี่ยใช่ค่ะขวามือเนี่ยนะคะโอ้ยลงมาแบบราบเป็นหน้ากลองคนวิ่งหนีเลยเนาะคนแตกตื่นกันมากเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยคนก็ใช้กันคึกคักนะคะการจราจรค่อนข้างหนาแน่นและที่สำคัญคือไม่ทราบว่ามีกี่คนที่ติดอยู่ใต้ซุ้มประตูอันนี้ที่ถล่มลงมานะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยผู้คนก็พยายามวิ่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ข้างล่างค่ะมือเนี่ยค่ะยกไม้ยกอะไรกันช่วยคนละไม้คนละมือน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะใครที่พอมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยกันบริจาคความช่วยเหลือไปถึงเนปาลนะคะเพราะว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมา